สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลวันนี้เราภูมิใจเสนอข้าวโพดฝักอ่อนออร์แกนิกเราจะเห็นว่ามันมีแขนงงอกออกมานะครับเราจะทำการเด็ดแขนงออกเพื่อให้ต้นแม่เจริญเติบโตเดี๋ยวเราจะทำการเด็ดแขนงทิ้งเลยนะครับนี่ครับเด็ดออกเลยครับน่ะเราก็มาวางไว้ตรงนี้เพื่อให้เป็นปุ๋ยต่อไปนะครับหญ้าก็มีแล้วก็ถอนทิ้งนะครับแขนงฮะเห็นไหมครับแขนงเราก็ต้องเด็ดทิ้งครับเพื่อให้ต้นแม่เจริญเติบโตนะครับได้รากแถมมาด้วยทิ้งไปครับต้นนี้ก็กำลังแทงเป็นหูกระต่ายนะครับกำลังจะออกฝักแล้วเรามาดูฝักข้าวโพดกันนะครับตรงนี้นะครับได้2ฝักนะครับเดี๋ยวต้นนี้เราก็จะเห็นว่ามี2ฝักนะครับฝักข้างบนจะฝักใหญ่ฝักข้างล่างก็จะฝักเล็กนะครับเหลือไว้แค่ฝักเดียวส่วนฝักล่างนี้มันจะฝ่อไม่ค่อยใหญ่นะเราก็จะหักทิ้งไปไม่ทิ้งสิครับเราจะทำการเป็นข้าวโพดฝักอ่อนนะครับเรามาดูแกะดูสิข้าวโพดฝักอ่อนหลังจากเราเด็ดออกมาแล้วก็ได้ฝักตามรูปนี้นะครับเราจะไปทำข้าวโพดฝักอ่อนผัดกินเช้านี้กันนะครับงานเช้านี้ของเรานี่ครับคือผลงานเช้านี้ของเราเราก็จะได้ข้าวโพดฝักอ่อนไปผัดกินเช้านี้แล้วนะครับข้าวโพดฝักอ่อนสวยงามของเราเดี๋ยวเช้านี้ครัวฟ้าใสเราจะไปแปรรูปข้าวโพดฝักอ่อนกันมาดูซิเมนูเที่ยงนี้เราจะได้กินอะไรเมนูจากข้าวโพดฝักอ่อนนี่เราก็ได้ข้าวโพดฝักอ่อนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำเมนูเช้านี้กินกันนะก็จบการรีวิวข้าวโพดฝักอ่อนออร์แกนิกแค่นี้นะครับเจอกันกับครัวฟ้าใสข้าวโพดฝักอ่อนออร์แกนิก